สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอปฟูดดี้นะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งโทนนะครับเป็นอารมณ์ประมาณโทนว่าไปเที่ยวนะครับแล้วก็แต่งรูปประมาณนั้นนะครับผมไปเที่ยวประมาณว่าเป็นสวนสัตว์นะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาแต่งรูปโชว์เพื่อนๆกันแล้วกันนะครับเผื่อใครจะเอาโทนนี้ไปใช้นะครับโอเคเปิดมาเลยนะครับผมเป็น Android นะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับรูปนี้นะครับผมไปเที่ยวเป็นรีสอร์ทบ้านภูเขานะครับเขาจะเป็นสไตล์แบบอารมณ์คล้ายๆสวนสัตว์บวกกับแบบมีการนำธงนำเที่ยวดูในตัวทรงในตัวเสาอะไรแบบนี้ครับอารมณ์ซาฟารีเวิลด์ประมาณนั้นนะครับแต่รูปนี้มันจะแบบมันจะคึมๆเห็นไหมครับมันจะอึมครึมนิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวเราปรับนิดนึงนะไปเราไปที่แก้ไขเด้อกดเข้าไปเลยปั๊บไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยเราผมจะใช้ตัว SS1 นะครับแอปอ่ะมันเพิ่งอัปเดตมานะครับสังเกตว่าพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปรูปพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มันจะจัดวางให้มันใช้ง่ายกว่าเดิมนะเอา SS1 แล้วกันนะครับอันนี้อย่าเอาเป็น 100% ก่อนนะครับถ้ามันไม่โอเคเราค่อยกลับมาปรับนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ปรับแต่งนะครับเราจะเริ่มจากความสว่างนะครับรูปนี้มันสว่างอะแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองปรับดูมันเอาขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าผมเอาขึ้นนิดเดียวพอแล้วก็คอนทราสต์นะครับลองเพิ่มดูก่อนชัดไปเอาไปทางลบดีกว่าให้มันเห็นรายละเอียดอื่นๆนะครับโอเคต่อมานะครับความอิ่มตัวเนี่ยเดี๋ยวลองปรับไปทางบวกเห็นไหมครับว่าผิวมันจะแดงขึ้นเพราะฉะนั้นเอาขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทางบวกจากนั้นนะครับเราเอาเป็นเงาเดี๋ยวเงาให้มันแบบเอาไปทางบวกเลยครับผมจะให้มันสีดำมันสว่างขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรปรับเยอะเกินไปโอเคเยี่ยมต่อไปอุณหภูมิเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวลองเอาไปทางลบดีกว่าให้มันเป็นออกไปทางฟ้าถ้าไปทางบวกมันจะออกอมเหลืองนะครับแต่ถ้าไปทางลบมันก็จะอมเขียวซึ่งสีมันจะพอดีเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเขียวมันยังเป็นเหลืองๆอยู่นะครับเอาไปหนึ่งมันก็จะเขียวสว่างนี่ลองดูปุ๊บ before after ปุ๊บหรือว่าเราจะมาปรับฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ได้จะลดหรือจะเลือกอันอื่นก็ได้ถ้ามันยังสดไม่พอนะครับได้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับอยากจะปรับอะไรเพิ่มก็ได้เลยนะครับอาจจะเป็นขอบดำไหมไม่เอาจางไหมจางก็แหละเท่ดีโอเคถ้าเราจะดูว่าเราใช้อะไรไปบ้างครับเรากดไปที่กำหนดเองนะครับมันจะบอกว่าเราเนี่ยใช้อะไรไปเท่าไหร่แบบนี้นะครับมีตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับอยากจะเพิ่มไว้เป็นไว้เป็นฟิลเตอร์เอาไว้ใช้คราวหลังก็ได้นะครับเนี่ยอย่างผมแต่งไว้ผมก็จะบันทึกไว้นะครับซึ่งก่อนที่มันจะอัปเดตอะมันมีแค่1 2 3 4 5ช่องนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเพิ่มมาอีกเป็น10ช่องเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบันทึกสไตล์เก็บไว้ใช้ได้หลายครั้งอยู่นะครับหลายอันอยู่นะครับโอเคนะครับโทนแบบประมาณว่าสวนสัตว์โทนกันแล้วกันนะผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกันก็ประมาณนี้นะครับลองไปปรับแต่งดูนะครับชอบแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าผมหาข้อมูลได้เดี๋ยวผมจะทำให้นะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับเจอกันก่อน